ในวันนี้นะครับข้อสอบมี6ตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่1คือ thermal conductivity ของโลหะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิข้อนี้ถูกต้องนะครับตามกราฟที่เอาให้ดูข้อ2นะครับค่า K ของก๊าซมีค่าเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิอันนี้ก็ถูกต้องอีกเหมือนกันนะครับตามกราฟที่ให้ดูข้อ3นี่มาจากข้อสรุปเลยนะครับนักศึกษาคือผมขออภัยผมไม่ได้ส่งรูปนั้นให้นักศึกษานะครับแต่ว่ามันมาจากข้อสรุปที่ผมถามว่าเราดูกราฟนี้เราได้อะไรนะครับแล้วเราก็ดูกันแล้วก็มีคนสรุปกันมาสรุปตรงกันหลายคนมากนะครับก็คือค่า K ของก๊าซมีค่าน้อยกว่า K ของโลหะในความหมายนึงที่มันแฝงอยู่ในที่นี้ มันแปลว่าอย่างนี้นักศึกษาแปลว่าอากาศนะถ่ายเทความร้อนสู้เหล็กไม่ได้นะครับคำว่าอากาศถ่ายเทความร้อนสู้เหล็กไม่ได้แปลว่าอะไรอีกมันมีความหมายอะไรแฝงอยู่ในที่นี้นักศึกษาอีกความหมายนึงที่แฝงอยู่ก็คืออากาศเป็นชนวนถ้าเทียบกับเหล็กผมพูดซ้ำนะครับแสดงว่าอากาศนะเป็นชนวนเมื่อเทียบกับเหล็กเพราะฉะนั้นที่ผมเคยพูดไว้เมื่อครั้งก่อนหน้านู้นนะครับว่าการสวมเสื้อผ้าหลายๆชั้นนะครับคุณรู้สึกหนาวคุณสวมเสื้อชั้นที่1ลงมาคุณยังรู้สึกหนาวอยู่แต่คุณไม่ได้มีเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวราคาแพงคุณก็เลยสวมเสื้อกันหนาวชั้นที่2ลงมาทับลงไปนะครับคุณจะพบว่าเนื่องจากมันมีอากาศอยู่ระหว่างเสื้อชั้นที่1กับเสื้อชั้นที่2เพราะฉะนั้นนี่อากาศซึ่งเป็นฉนวนเมื่อเทียบกับเหล็กมันก็จะช่วยป้องกันการถ่ายเทความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่การที่เป็นอย่างนั้นคือมีอากาศอยู่ระหว่างชั้นนู้นชั้นนี้จึงทำให้การถ่ายเทความร้อนยากขึ้นนักศึกษาฟังแล้วอาจจะงงแต่อาจารย์เคยพูดไว้ว่าถ้าเราดูดอากาศออกให้กลายเป็นแวคิวัมคือไม่มีอากาศมันจะเป็นฉนวนมันจะช่วยป้องกันการถ่ายเทความร้อนอันนั้นเราใช้ในกรณีที่ต้องการลดคอนเวคชั่นพอนักศึกษาฟังเสร็จนักศึกษาก็ควรจะคิดต่อนะนักศึกษาฟังต่อฟังเสร็จแล้วก็คิดต่อว่าอ้าวแล้วตกลงมีอากาศมันดีหรือไม่ดีกันแน่ผมตอบว่าอย่างนี้ดีหรือไม่ดีกันแน่ในแง่ของการถ่ายเทความร้อนคำตอบก็คือขึ้นอยู่ว่าคุณทำยังไงขึ้นอยู่ว่าคุณอยากได้อะไรที่แน่ๆถ้าระบบของเรานี่ไม่ได้ต้องการให้มีการถ่ายเทความร้อนเยอะถ้ามีอากาศอยู่ตรงนั้นก็เป็นไปได้ว่าการถ่ายเทความร้อนจะแย่ลงเพราะอากาศความร้อนถ่ายเทได้ยากเนื่องจากอากาศมีเคที่ต่ำตามกราฟที่คุณดูนะครับคราวนี้คุณถามต่อว่าแล้วถ้าไม่มีอากาศดีกว่าไหมเป็นไปได้นักศึกษาเพราะว่าคอนเวคชั่นมันจะถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าคอนเวคชั่นมันเป็นตัวนึงที่ถ่ายเทความร้อนได้ดีนะครับถ้ามันไม่เกิดคอนเวคชั่นคือเนื่องจากไม่มีตัวนำคือไม่มีอากาศนะครับไม่มีตัวพาความร้อนหนีออกไปคืออากาศเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะยิ่งปกป้องได้ดีอ้าวถ้างั้นก็สรุปว่าไม่มีอากาศดีแต่เวลาสร้างจริงมันสร้างยากนะนักศึกษาอย่างเช่นที่ผมเล่าเรื่องกระจก2ชั้นนี่นักศึกษาแล้วคุณบอกว่าคุณดูดอากาศออกสมมุติว่าคุณดูดอากาศออกนะระหว่าง2กระจก2ชั้นหวังว่าจำได้นะคราวที่แล้วเรารูปให้ดูกันนะครับครับกระจก2ชั้นนี่ผมบอกว่ามันช่วยป้องกันการถ่ายเทความร้อนนะครับมันก็จะมีอากาศอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอากาศเป็นตัวที่ถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นนี่กว่าความร้อนจะผ่านได้ผ่านกระจกชั้นที่1ผ่านอากาศซึ่งถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดีผ่านกระจกชั้นที่2โอ้ความร้อนไปต่อไม่ไหวนักศึกษาบอกก็ดีถ้างั้นเราเอาอากาศออกไปด้วยดีไหมน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมดีนักศึกษาดีขึ้นกว่าเดิมผมยืนยันได้แต่ถ้าคุณจะทำให้ภายในนี้เป็นแวคิวัมแสดงว่าระบบที่จะป้องกันตรงนี้คุณต้องซีลก็คือผนึกเป็นอย่างดีการเวลาผ่านไปจะต้องแน่ใจว่ามันจะไม่สึกหรอแล้วก็รั่วไปถ้าคุณมั่นใจอย่างนั้นเชิญแต่อาจจะทำให้ระบบคุณราคาแพงสูงขึ้นคนใช้งานอาจจะไม่อยากใช้คุณก็บอกว่างั้นก็ปล่อยให้มันมีอากาศไปซะอย่างน้อยอากาศมันในที่นี้มันเป็นคอนดักมากกว่าคอนเวกเพราะมันบางแล้วมันก็เป็นฉนวนก็น่าจะโอเคฟังแล้วหวังว่าไม่ได้งงมากก็คือผมตอบว่าที่แน่ๆอากาศหรือพวกก๊าซทั้งหลายเป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดีมีมันก็จะเหมือนทำหน้าที่เป็นฉนวนเอามันออกก็จะทำให้ลดคอนเวคชั่นซึ่งเรายังไม่ได้เรียนละเอียดนะครับได้ด้วยอีกต่างหากแต่การบริหารจัดการการดูแลบำรุงรักษาก็จะยุ่งยากบางทีมีแค่อากาศระหว่างชั้นก็จะโอเคแล้วนะครับ
โอเคข้อ3นะครับผมตอบมาไกลมากเลยเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ผิดข้อ3ไม่ได้ป้องกันเรดิเอชันนะครับข้อ3มันป้องกันคอนเวคชันข้อที่4นะครับการมีเครื่องหมายลบในฟูเรียรอเกิดขึ้นเนื่องจากเทมเพอเรเจอร์เกรเดียนต์จะมีค่าเป็นลบเสมอมันเลยมีเครื่องหมายลบไว้รอเพื่อให้ Q เป็นบวกนั้นข้อ5ผิดนะครับข้อ6มีถ้าฮีทฟลักซ์เท่ากับ100และพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ10ฮีททรานสเฟอร์จะต้องเป็น 1,000 ก็คือฮีทฟลักซ์มันเท่ากับฮีททรานสเฟอร์หารด้วยแอเรียนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอา2ตัวนี้คูณกันนะครับดังนั้นข้อ6ผิดเฉลยก็คือ1 2 3ถูกต้องนะครับ1 2 3ถูกต้องที่คนทำมานะครับค่าเฉลี่ยคือ 2.31 นะครับเต็ม3มีคนตอบได้3เต็มอยู่75คนมีคนตอบได้2อยู่109คนนะครับไม่มีคนตอบผิดนะครับนักศึกษามีคำถามอะไรจากตัวข้อสอบไหมครับถ้าไม่มีผมไปต่อนะครับนักศึกษาก็สำหรับวันนี้นะครับนักศึกษาผมทวนอันเก่าย้อนกลับขึ้นมาสักหน่อยนะครับคราวที่แล้วนี่นักศึกษาได้เรียนโดยเน้นไปที่คอนดักชันละนะครับว่าคอนดักชันนี่เกิดขึ้นได้หมดละลิควิดแก๊สซอลิดเกิดขึ้นได้หมดนะครับนักศึกษาเรียนว่า K นี่เป็นตัวหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติสำคัญมันปรากฏอยู่ในสมการฟูเรียสลอนะครับปรากฏอยู่ในสมการฟูเรียสลอนะครับผมขออนุญาตเขียนฟูเรียสลอซ้ำอีกรอบหนึ่งว่าฟูเรียสลอเขียนว่า Q คือ heat transfer บางทีเราเรียกว่า heat wave นะครับ heat transfer คือความร้อนที่ถ่ายเทได้บางทีเราเรียกว่า heat waveheat rate อาจจะแปลว่าอัตราการความร้อนที่ถ่ายเทนะครับหน่วยของมันคืออย่างน้อยๆหน่วยของมันที่เรานิยมใช้คือวัตต์แต่วัตต์มักจะเป็นหน่วยที่ขนาดเล็กไปนักศึกษาสังเกตได้จากเวลาพูดยังพูดเป็นแรงม้าที่มีค่า700กว่าวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยนึงที่นิยมกว่าจะเป็นกิโลวัตต์นะครับแต่ถ้าเป็นระบบไอแสงก็จะเป็นวัตต์เฉยๆ Q เท่ากับลบ KA DT / DX หรือเรานิยมเขียนว่า Q มีค่าประมาณ KA delta T ส่วนด้วย delta X นะครับถ้าขยายความก็คือมีผนังอยู่ผนังหนึ่งนะครับแล้วก็มีความร้อนไหลผ่านตัวนี้ผมเรียกว่า Q conduct นะครับ K ก็จะเป็นคุณสมบัติของวัสดุนี้นะครับวัสดุนี้เปิดตารางหาได้เลยนะครับนักศึกษามันก็จะมีเป็นพวกหนังสือ heat transfer แบบนี้นะครับนักศึกษาหนังสือ heat transfer ซึ่งคราวที่แล้วผมโชว์ให้ดูละนะครับว่ามันก็มีอยู่เยอะในห้องสมุดก็มีนะครับอย่างเช่นเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ heat transfer ที่ในส่วนใหญ่ในท้ายหนังสือนะครับในท้ายหนังสือก็จะมีภาพผนวกพวกภาพผนวกนี่ก็มักจะมีการบอกค่า K ของวัสดุต่างๆนะครับเช่นอันนี้เป็นนี่จะต้องตะแคงหัวดูเอาตัวเมื่อกี้ก็แล้วกันตัวที่ไม่ต้องตะแคงดูนะครับอย่างเช่นอันนี้นักศึกษาแผ่นจิปซัมหวังว่าคุณที่คนไทยเรียกจิปซัมนะครับเขาก็จะมีบอกค่าเคว่าค่า K เท่ากับ 0.17 ที่อุณหภูมิ300เคลวินอย่างงว่าทำไมต้องระบุอุณหภูมินักศึกษาเรียนแล้วว่า K มันเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิแต่ว่าเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับนักศึกษาต้องจำลองยิบซ้ำแล้วจะใช้ 0.17 ก็ว่าไปแผ่นไม้อัดนะครับแผ่นไม้อัดมีค่า K เท่ากับ 0.12 แบบนี้นะครับมันก็จะมีชนิดต่างๆนักศึกษาอย่างในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีวัสดุละเอียดเยอะมากเลยนะนักศึกษาแม้แต่ผักก็ยังมีในหนังสือเล่มนี้นะครับนี่นะผ้าห่มที่ทำจากอย่างนู้นอย่างนี้ยังมีเลยนักศึกษานี่นะอย่างเช่นแอสฟัลต์ยางมะตอยเนี่ยนักศึกษาค่า K มีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับอิฐที่ทำจากนู่นจากนี่นะครับตัวกล้วยนะครับมีค่า K เท่าไหร่แบบนี้นะครับมันค่า K นี่สามารถเปิดหาได้เซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับค่า K เป็น properties ของวัสดุ A นะครับคราวที่แล้วเราพูดกันไปละ A คือ area นะครับแม้ว่าจริงๆแล้วตัวผนังจริงๆจะเป็นรูปนี้
จริงๆเป็นรูปนี้เวลาวาดรูปวาดว่าคิวไหลไปตามทิศนี้ท่านถามว่า A คือตัวไหนคำตอบก็คือ A ก็จะเป็นหน้านี้นะครับ A ก็คือพื้นที่หน้าตัดนี้นะระมัดระวังหน่อยเพราะว่าเวลาผมบอกไดเมนชันผมจะบอกความหนาความสูงความกว้างอะไรแบบนี้นะครับนักศึกษาก็จะรู้ว่าความหนาก็คือเดลต้าเอ็กซ์นั่นเองตัวนี้คือความหนาของผนังนะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าความสูงตรงนี้ก็จะเรียกว่าความกว้างนะครับ width ตัวนี้ใช้เป็น h ใหญ่ก็แล้วกันเป็น height นะครับแบบนี้ส่วนเดลต้า t ก็จะเป็นอุณหภูมิที่แตกต่างระหว่าง2ผนังนี้นะครับเช่นตรงนี้เป็น t 1ตรงนี้เป็น t 2เดลต้า t ก็จะอาจจะเท่ากับ t 1ลบ t 2แบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าใครใหญ่กว่าใครผมบอกว่าธรรมเนียมนิยมของเราคือเรานิยมที่จะเขียนให้เดลต้าทีออกมาเป็นบวกเดลต้าเอ็กซ์ออกมาเป็นบวกเพื่อให้คิวเป็นบวกแต่ว่าพอคุณดูคุณจะรู้เองผนังไหนอุณหภูมิสูงกว่าความร้อนก็ไหลไปทางอีกทางหนึ่งนะครับเช่นแบบนี้นักศึกษาอันนี้เป็นผนังบ้านอุณหภูมิด้านนอกเท่ากับ40อันนี้เป็นผนังในบ้านอุณหภูมิเท่ากับ30คุณรู้ว่าฝั่งนี้ร้อนกว่าคุณก็บอกว่าความร้อนไหลไปในทิศนี้เดลต้าทีเท่ากับ10แบบนี้นะครับบางทีถ้านี่เป็นผนังเตาอุณหภูมิฝั่งนี้เท่ากับ150อันนี้เป็นด้านนอกนะครับสัมผัสกับอากาศด้านนอกแต่มันร้อนอยู่มันเป็น50นะครับเราก็จะรู้ว่าคิวก็จะไหลไปในทิศนี้เพราะคิวไหลจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ำเสมอนะครับเราก็จะเขียนว่าเดลต้าทีของเราเท่ากับ100ส่วนผนังหนาเท่าไหร่ก็ว่าไปผนังไอ้นี่หนาเท่ากับ5เซนนะครับเราก็บอกเดลต้า x ของเราก็เท่ากับ 0.05 ผนังไอ้นี่นะครับหนาเท่ากับ30เซนนะครับเราก็บอกเดลต้า x ของเราเท่ากับ 0.3 นะครับความนิยมของเอนจิเนียร์เราคือเขียนให้ทุกตัวเป็นบวกหมดเพื่อที่ตอนคำนวณ Q ค่าจะได้ออกมาเป็นบวกแต่คุณจะต้องรู้เองว่าความร้อนไหลจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับนี่คือความนิยมของเรานะนะครับนักศึกษาผมขยายความอีกหน่อยนักศึกษาจากการที่ Q นี่ Q มันเท่ากับ K A delta T ส่วนด้วย delta X นะครับผมถามว่าถ้าอยากให้ความร้อนที่ถ่ายเทมันไม่เยอะผนังควรจะเมื่อต้องการให้ Q มีค่าน้อยก็คือไม่อยากให้ความร้อนถ่ายเทนะครับผนังต้องกอไก่หนาขอไข่บางอ่ะพิมพ์มาทั้งสาหนาหรือบางเมื่อต้องการให้ความร้อนที่ถ่ายเทมันน้อยพิมพ์มาหน่อยครับจะได้รู้กันพิมพ์มาในแชทนะครับนักศึกษาพิมพ์มาเยอะดีมากนะครับมีคนพิมพ์ว่าหนาหรือบางผมไม่แน่ใจว่าเขาถามหรือเขากวนประสาทไม่แน่ใจขออภัยด้วยนะครับถ้าเป็นคำถามพิมพ์มาถามใหม่นะครับนักศึกษานะโอเคเข้าใจว่าทุกคนตอบว่าหนาหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่นักศึกษามันมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ผมถามพวกเราว่าถามคำถามอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดเรื่องเกี่ยวกับความหนาความบางหวังว่าตอนนี้นักศึกษารู้ละว่าแสดงว่าอย่างเช่นถังเก็บน้ำแข็งนะครับหรือภาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งที่เอาไว้เอาของร้อนใส่ถ้าเราอยากให้เขาเก็บความร้อนได้ดีเราต้องเลือกหนาหนาใช่ไหมครับคือต้องให้เดลต้า x มันเยอะนะ q จะได้น้อยนะครับให้เดลต้า x มันเยอะแล้ว q จะได้น้อยถ้าเราอยากใ
ผมบอกไปแล้วว่าค่า K นี่นักศึกษาค่า K หรือ Thermal Conductivity ในคราวที่แล้วเรามีการพูดกันไปนะครับว่าค่า K มันเป็นตัวบ่งบอกการนำความร้อนว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับแล้วผมก็บอกว่าคำว่าดีหรือไม่ดีนี่จริงๆแล้วเป็นคำที่ไม่ค่อยได้เรื่องเพราะว่ามันไม่เจาะจงมันไม่บอกว่าคืออะไรผมก็เลยใส่ตัวสำหรับวัดเข้าไปคือพารามิเตอร์บอกว่าเป็นอุณหภูมิเป็นเวลาว่านานแค่ไหนความร้อนจะไหลผ่านมันไปได้อีกอันนึงก็คือเป็นอุณหภูมิที่แตกต่างระหว่าง2หน้าเพราะฉะนั้นนี่นักศึกษาถ้าคุณอยากให้การถ่ายเทความร้อนดีคุณก็ต้องใช้วัสดุที่มี K สูงคุณอยากให้การถ่ายเทความร้อนไม่ดีคือ Q น้อยๆคุณก็ต้องใช้ K ที่ต่ำๆเพราะฉะนั้นนี่นักศึกษาถ้าผมถามว่าฉนวนจะต้องมี K เป็นอย่างไรตัวนำจะต้องมี K เป็นอย่างไรนะครับหวังว่านักศึกษาตอบได้ว่าฉนวนก็ต้องมี K ต่ำนะครับตัวนำก็ต้องมี K สูงนะครับเพื่อเน้นย้ำนะครับเพื่อเน้นย้ำผมเอาให้ดูว่าอย่างเช่นนักศึกษาค่า K ของตัวคอนกรีตนี่คอนกรีตเท่ากับ 1.4 ค่า K ของคอนกรีตเท่ากับ 1.4 มากหรือน้อยมากหรือน้อยครับนักศึกษาคำตอบคือผมไม่รู้อาจารย์มาถามมากหรือน้อยอาจารย์ต้องมีตัวอ้างอิงครับอาจารย์อยู่ดีเที่ยวมาถามว่ามากหรือน้อยมันบอกไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะไปเปรียบเทียบกันกับอย่างเช่นเราเปรียบเทียบกับอลูมิเนียมไหมขอโทษที่หน้ามันเอียงเนาะแต่ว่าผมน่าจะพลิกหน้าได้ใช่ไหมผมน่าจะพลิกน่าจะโรเทตได้เอาโรเทตสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนี่นะครับอย่างพวกอลูมิเนียมนี่นักศึกษาดูค่า K ของมันนะครับบอกมาเป็นอุณหภูมิเลย482โอ้มากกว่าไอ้ค่าเมื่อกี้เยอะเชียวนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าวัสดุที่เป็นพวกตัวนำทั้งหลายนี่นักศึกษาซิลเวอร์นี่นะครับซิลเวอร์ตัวนี้คือตัวดาวเด่นเลยนะครับค่าเคมันเป็นเท่าไหร่ค่าเคมันเป็น400 400 400 300กว่านะครับนักศึกษาเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ใครฉนวนนี่มันจะต้องมีค่าเคที่น้อยแล้วก็ตัวนำจะมีค่าเคที่เยอะแล้วคุณก็ทำได้ด้วยก็คือคุณเลือกเดลต้าเอ็กซ์ให้มากให้น้อยอย่างเช่นผมสร้างบ้านอยู่นักศึกษาผนังด้านที่อยู่ทิศใต้นะครับซึ่งเป็นด้านเนื่องจากผมไปไม่ถึงบทเรดิเอชันเนาะนักศึกษาประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรแต่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับด้วยทิศทางของเราด้วยตำแหน่งที่ตั้งของประเทศเรามันจะทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางไหนนักศึกษาดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศอะไรดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศอะไรครับนักศึกษาเดี๋ยวผมก็ไม่รู้นะดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกแต่สำหรับประเทศไทยนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกก็จริงแต่ดวงอาทิตย์จะอ้อมไปตามทิศใต้แล้วก็ตกลงทางทิศตะวันตกนะครับนักศึกษาลองเช็คดูได้นะครับดวงอาทิตย์ขึ้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผนังฝั่งทิศใต้จะเป็นผนังที่โดนแดดอยู่ทั้งวันนะครับผนังฝั่งทิศใต้ของอาคารจะเป็นผนังฝั่งที่โดนแดดอยู่ทั้งวันเพราะว่าด้วยตำแหน่งโลเคชันที่เราอยู่นะครับนักศึกษาคือโลกเราแกนมันเอียงนะครับโลกเราแกนมันเอียงหวังว่านักศึกษาจะเคยได้ยินนะครับแม้เวลาวาดมันจะเหมือนกลมๆก็ตามแต่แกนโลกมันเอียงอย่างนี้นะครับแกนโลกมันเอียงเพราะฉะนั้นเวลาที่โลกหมุนนี่นักศึกษาเวลาที่โลกหมุนโลกก็จะหมุนไปแบบมันเอียงมันเอียงการที่แกนโลกเอียงนี่มันทำให้เกิดฤดูกาลนะครับขอพาไปนอกเรื่องแป๊บเดียวเป็นเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจนะนักศึกษาการที่แกนโลกเอียงนี่มันทำให้เกิดฤดูกาลเพราะอะไรนักศึกษาถ้าแหล่งความร้อนคือดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแหล่งความร้อนคือดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ในช่วงเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองแบบนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าประเทศที่อยู่ประมาณตรงนี้น่ะจะใกล้กับดวงอาทิตย์ในขณะที่ป
ประเทศที่อยู่ฝั่งประมาณตรงนี้น่ะจะไกลกว่าดวงอาทิตย์นะครับนักศึกษาดูนะคือมันหมุนนะมันหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆแต่ไอ้นี่น่ะใกล้ดวงอาทิตย์กว่าไอ้ตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นนี่ตอนผมเป็นเด็กแล้วผมเคยได้ยินศัพท์คำว่าไวท์คริสต์มาสผมเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจว่าคืออะไรไวท์คริสต์มาสมันก็แปลว่าคริสต์มาสที่มันขาวแล้วคริสต์มาสน่าจะมันขาวน่าจะเป็นเพราะมีหิมะตกทุกที่เมื่อไหร่ที่มีคริสต์มาสหิมะก็ตกอย่างนั้นไม่ใช่เหรอจนผมโตขึ้นมาผมโอ้ประเทศซีกโลกบนนี่พวกแคนาดาพวกอเมริกาพวกยุโรปนี่นะครับหน้าหนาวของเขาจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณแถวธันวาคมเพราะฉะนั้นช่วงคริสต์มาสของเขาก็จะเป็นช่วงที่มีหิมะตกเขาก็เป็นไวท์คริสต์มาสแต่พวกซีกโลกใต้เช่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแบบนี้นะครับนักศึกษาในช่วง25ธันวาจะเป็นช่วงหน้าร้อนของเขานะครับเพราะฉะนั้นนี่เขาก็จะไม่เป็นไวท์คริสต์มาสไวท์คริสต์มาสก็จะเกิดขึ้นในซีกโลกด้านบนนะครับข้างล่างเป็นฮอตคริสต์มาสแทนนะครับถ้านักศึกษาไม่เคยรู้ขอให้รู้ไว้นะครับว่าฤดูกาลซีกโลกบนกับฤดูกาลซีกโลกล่างไม่เหมือนกันด้วยเหตุผลที่แกนโลกมันเอียงนะครับและด้วยเหตุผลเรื่องที่แกนโลกมันเอียงนี่แหละนักศึกษาแม้ว่าจริงๆแล้วทิศนี้สมมุตินะทิศนี้ของคุณเป็นทิศตะวันออกทิศนี้ของคุณเป็นทิศตะวันตกนะครับแล้วทิศนี้เป็นทิศเหนือทิศนี้เป็นทิศใต้สมมุติว่าประเทศไทยอยู่ตรงนี้นักศึกษาจะเห็นว่าพอโลกหมุนไปนะครับมันก็จะมีนี่นะหมุนไปตาอ๋อผมเขียนผิดนะจริงๆแล้วมันต้องหมุนไปตามทิศนี้นะถ้าผมวาดอย่างนี้นะถ้าผมวาดอย่างนี้ว่าขออภัยถ้าผมวาดว่าถ้าผมวาดว่าทิศตะวันออกอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ทีแรกประเทศไทยก็จะอยู่ตรงนี้ตอนเช้ามืดเสร็จปุ๊บเนื่องจากผมเขียนถูกแล้วนี่ว่าผมขออภัยเขียนถูกแล้วเมื่อกี้นะครับคืออย่างนี้นักศึกษาขอใหม่อีกรอบนึงถือว่าตรงสมมติว่าตอนแรกประเทศไทยอยู่ตรงนี้นี่นะครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้ประเทศไทยเราบอกเขียนใหม่ดีกว่าแป๊บหนึ่งนะเขียนผิดหลายรอบโปรแกรมมันเลยดื้อเลยสมมติว่าเริ่มต้นมาสมมติว่าประเทศไทยอยู่ตรงนี้ลบทิศทิ้งไปก่อนสมมติว่าเริ่มต้นมานี่ประเทศไทยอยู่ตรงนี้ตอนเวลา6โมงเช้านะครับเสร็จแล้วลมก็ค่อยๆเคลื่อนที่ไปจนมาจบลงตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนตอนแรกนี่ตรงนี้เหมือนเป็นทิศตะวันออกของฝั่งประเทศไทยนี่คือทิศตะวันออกนี่คือทิศตะวันตกอ้างอิงนะเวลา 5:30 ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นสมมุติแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บประเทศไทยเนื่องจากโลกหมุนนะครับประเทศไทยก็จะค่อยๆย้ายที่โดนแดดเต็มๆตอนเที่ยงนะครับบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่สุดท้ายพอหมุนมาตรงนี้พอดีทิศตะวันออกก็จะอยู่ตรงนี้ทิศตะวันตกก็จะอยู่ฝั่งนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่าเฮ้ยทิศนี้เป็นทิศใต้ทิศนี้เป็นทิศใต้ตอนเที่ยงวันพอดีทิศใต้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อประเทศไทยมันโดนฝั่งทิศใต้จะโดนแดดตลอดเวลาขอโทษเล่ามาไกลมากเลยเพื่อจะเล่าว่าเพราะฉะนั้นนี่ผนังบ้านจึงไม่จำเป็นต้องหนาเท่ากันทั้งบ้านนะครับฝั่งบางทิศอย่างเช่นทิศเหนือน่ะถ้าคุณสร้างบ้านแล้วผนังของคุณน่ะไม่จำเป็นที่จะต้องคุณออกแบบเรื่องความร้อนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งทิศเหนือจะเป็นฝั่งที่ไม่ค่อยได้โดนแดดคุณก็ไม่จำเป็นต้องให้มันหนานะครับแต่ฝั่งทิศใต้มันเป็นฝั่งโดนแดดคุณก็ควรจะให้มันหนามากๆนะครับหรือแดดมันร้อนมากในทิศตะวันตกนะครับหลังเที่ยงไปแล้วมันคุณให้ผนังบ้านคุณหนามากฝั่งทิศใต้กับทิศตะวันตกดีไหมแบบนี้แล้วทิศที่เหลือก็บางลงได้จะได้ไม่เปลืองค่าวัสดุนะครับ
สาเหตุที่เราทำอย่างนี้ก็คือเพราะว่าเราเข้าใจ Fourier's Law นะครับว่าถ้าคุณอยากให้ Q น้อย Delta X คุณจะต้องมากแบบนี้เป็นต้นนะครับขอบคุณสำหรับคนที่ตอบคำถามทั้งหลายที่พิมพ์มานะครับนักศึกษาโอเคคราวนี้นักศึกษาคราวที่แล้วนะครับผมทวนผมจริงๆแล้วผมมาข้างหน้าแล้วนะแต่ผมทวนอีกสักนิดหนึ่งคราวที่แล้วนี่ผมสอนว่าจากสมการ Q นี่ผมว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า heat flux heat flux มันจะเป็น per unit area เพราะฉะนั้น Q มันก็จะเท่ากับ Q double time ที่เรียกว่า heat flux คูณกับ area นะครับแล้วคราวที่แล้วนี่จากสมการของเราที่เป็น KA delta T ส่วนด้วย delta X หลายคนพอเจอสมการนี้เข้าไปก็งงนะครับว่าจะทำยังไงพอผมให้ Q double time มาหวังว่าจำได้นะข้อสอบคราวที่แล้วคำถามแรกของผมคือผมถามหา Q ก่อนโอ้โหง่ายมากนักศึกษาคุณก็เอา area ไปคูณคุณก็จะได้ Q พอคุณได้ Q เสร็จออกมานะครับพอคุณได้ Q เสร็จออกมาเห็นนะครับนักศึกษาผมแชร์ให้ดูหน่อยสอบท้ายชั่วโมงเราคราวที่แล้วคือผมกำหนด K มาให้กำหนด Delta X มาให้กำหนด Area มาให้กำหนดผนังด้านนอกว่าอุณหภูมิเท่านี้มาให้กำหนด Q Double Prime มาให้คำถามแรกถามหา Q นักศึกษาก็แค่เอา Q Double Prime ไปคูณกับ Area ก็จบเพียงแต่ว่าระมัดระวังเนื่องจากผมเช็คเรื่องหน่วยผมต้องการสอนให้เอนจิเนียร์ทุกคนระมัดระวังเรื่องหน่วยนะครับว่าหน่วยในชีวิตจริงๆหน่วยมันปนกันไปหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังหน่วยความหนาเป็นเซนติเมตรความสูงเป็นเมตรความกว้างผมให้เป็นเมตรอะไรแบบนี้นะครับนักศึกษาก็จะได้ว่า heat flux เป็น 8,000 เป็น 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรหรือเท่ากับ1กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรแล้วเนื่องจากพื้นที่มันเป็น8นั้นคำตอบก็เลยออกมาเป็น8กิโลวัตต์คำถามต่อมาถามว่าอุณหภูมิที่ผนังด้านในจะเป็นเท่าไหร่ผมก็แนะนำว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้นะนักศึกษาหา delta x หา delta t มันนักศึกษาได้ว่า q คูณด้วย delta x ส่วนด้วย ka น่ะมันคือ delta t นะครับพอได้อย่างนี้มาเสร็จนะครับคุณก็จะหา delta t เจอโจทย์ของเราได้ delta t เท่ากับ2นะครับแล้วผมก็บอกผมออกข้อสอบผมพลาดไปหน่อยนะครับว่าผมไม่ได้ระบุว่าความร้อนไหลจากไหนไปไหนผมกำหนดแค่ว่าฝั่งหนึ่งเป็น50เพราะคำตอบก็เลยเป็นได้2ข้อก็คือ48กับ52นะครับโอเคไหมมีใครมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีนะครับเรามาลองทำข้อสอบสักชุดหนึ่งนะครับมาทำข้อสอบสักชุดหนึ่งผมส่งลิงก์ให้ทางแชทนะครับเห็นปุ๊บลงมือทำได้เลยนะนะครับผมส่งลิงก์ให้ทางแชทนะครับนักศึกษาส่งไปแล้วนะครับนักศึกษาอ๋อไม่ใช่มันส่งหาคนล่าสุดผมส่งใหม่นะครับส่งให้ละให้เวลาทำ5นาทีครับนักศึกษาหมดบ่ายโมง45นะครับเข้าทำเลยนะครับใครอยากได้เป็น QR code ผมวางไว้ให้นะครับ
หลืออีกประมาณ2นาทีนะครับนักศึกษาครับผมให้เวลาอีก3นาทีก็แล้วกันครับนักศึกษานะครับให้หมดที่บ่ายโมง48ก็แล้วกันครับเหลืออยู่อีก50คนนะครับนักศึกษาเหลือเวลาไม่ถึง1นาทีนะครับหมดเวลานะครับนักศึกษาครับเรามาดูเฉลยกันนะครับนักศึกษาหวังว่าคุณเห็นนะครับว่าข้อสอบอันนี้มันเหมือนกับข้อสอบคราวที่แล้วเลยถ้าคราวที่แล้วเราทำแล้วเรากลับไปทบทวนวันนี้ถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะครับนักศึกษานะครับหวังว่านักศึกษารู้สึกอย่างนั้นนะครับ
คำว่ากำไรชีวิตก็คือได้อีก2คะแนนนะครับนักศึกษาดูโจทย์นะครับโจทย์ข้อแรกบอกว่าอย่างนี้นะครับผนังเตาผนังตู้เย็นนะครับที่มี K เท่ากับเท่านี้ผนังหนาเท่ากับเท่านี้สูงเท่ากับเท่านี้ผนังด้านนอกมีอุณหภูมิ40กำหนด heat transfer มาให้ถามหา heat transfer heat flux นะครับว่าตรงกับเท่าไหร่นะครับนักศึกษาครับคือเขากำหนดผนังตู้เย็นมากำหนดผนังตู้เย็นมาว่าผนังตู้เย็นเป็นรูปนี้นะครับกำหนดความหนามาให้ว่าความหนาน่ะเท่ากับ 0.05 เมตรความสูงนะครับเท่ากับ2เมตรความกว้างเท่ากับ1เมตรนะครับกำหนด K มาให้ว่าเท่ากับ5วัตต์เปอร์มิเตอร์เคลวินนะครับเขากำหนดมาให้ว่าผนังด้านนอกนะครับทีด้านนอกนี่มีค่าเท่ากับ40องศา4นะครับตอนนี้นะกำหนด Q มาให้ว่า Q เท่ากับ 7,200 วัตต์ถามหา Q double prime Q double prime ก็ย่อมเท่ากับ Q หารด้วย A ครับนักศึกษาก็คือเท่ากับ 7,200 หารด้วย area ก็คือ 2:1 นักศึกษาก็เอา2ตัด 7,200 ได้36มันคำตอบก็คือเท่ากับ 3,600 วัตต์ต่อตารางเมตรข้อที่ถูกก็คือข้องงูนะครับนี่เป็นข้อแรกนะครับนักศึกษาต่อไปนะครับต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2นี่นักศึกษาถามว่าแล้วอุณหภูมิอีกฝั่งล่ะอุณหภูมิอีกฝั่งเป็นเท่าไหร่สมมุติเรียกตัวนี้ว่า T1 ถามว่า T2 เท่ากับเท่าไหร่แต่โจทย์คราวนี้นะครับบอกว่ามี heat transfer ถ่ายเทจากผนังด้านนอกสู่ด้านในชัดเจนละแสดงว่าฝั่งด้านในจะต้องเป็นฝั่งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าโจทย์นี่โดยความหมายแปลว่า T1 จะต้องมากกว่า T2 เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ทำเหมือนที่ผมแนะนำเมื่อกี้เลยครับนักศึกษาแต่จริงๆแล้วคุณควรจะพัฒนาตัวเองนะนักศึกษาคือเมื่อกี้นะผมเขียนให้ดูว่า Q มันเท่ากันกับKA delta T ส่วนด้วย delta X ใช่ไหมครับหรือผมเขียนให้ดูว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า Q คูณด้วย delta X หารด้วย KA จะเท่ากับ delta T นะครับแต่มันจะดีกว่านี้นะครับนักศึกษาผมขออนุญาตลบเป็นบางส่วนทิ้งไปก่อนนะขออนุญาตลบเป็นบางส่วนทิ้งนะครับแต่มันจะดีกว่านี้อีกนะถ้าเกิดคุณเขียนใหม่เป็น Q double prime คูณ delta X ส่วนด้วย K เพราะไอ้ Q ส่วน A น่ะมันคือ Q double prime นะครับเท่ากับ delta X เพราะฉะนั้นเนื่องจาก Q double prime เราได้มาแล้วคือ 3,600 อาจารย์เขียนผิดครับ delta T นะครับเป็น delta T delta T ตรงนี้นะครับ delta Tแล้ว delta x กำหนดมาให้เป็น 0.05 แล้ว k กำหนดมาให้เป็น5 5ตัดกับ1ตัดกับ5ตรงนี้เหลือ1แสดงว่าถอยทศนิยมมา2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นคำตอบคือได้36 36ก็คือ delta t เนื่องจาก t ฝั่งนี้เป็น40แล้วผลต่างเป็น36มันชัดเจนมากว่าฝั่งนี้คือ4องศา4ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการแช่ผักโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อ2ก็คือ4องศาครับจบแค่นี้นะครับนักศึกษาครับคือไม่อยากให้นักศึกษาที่คอยย้ำๆกับตัวเองว่าเราเป็นคนคำนวณเลขไม่เก่งแล้วก็คำนวณเลขไม่เก่งต่อไปไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับคือจากคราวที่แล้วนักศึกษาจะเห็นว่าเรามีการสอบแบบที่นักศึกษาต้องใช้เครื่องคิดเลขทันทีดังนั้นนี่นักศึกษาควรเตรียมตัวไว้ให้พร้อมตอนที่เรียนนะครับว่ามีเครื่องคิดเลขอยู่คุณไม่มีเครื่องคิดเลขผมไม่ได้บังคับเพราะทั้งหมดเป็นการเปิดตำรา
คุณก็มือถือคุณมาแล้วคุณก็ install application เข้าไป application ตัวนึงนะครับที่ผมใช้เป็นเครื่องคิดเลขแล้วดีมากๆเลยนะนักศึกษาฟรีด้วยนักศึกษาลองดาวน์โหลดมาดูมันชื่อ PaneCal PaneCal นักศึกษาลองดาวน์โหลดมาใช้ดูก็จะเป็นตัวนึงนะครับนักศึกษาอันนี้นักศึกษาบอกว่าคุณไม่รู้จะเริ่มยังไงงั้นคุณก็ควรจะมีปากกามีกระดาษไว้ข้างๆตัวนะครับพร้อมที่จะเขียนวาดคำนวณเดี๋ยวนั้นทันทีนะครับขนาดผมสอนหนังสือผมยังมีกระดาษมีอะไรไว้รอพร้อมเสมอนักศึกษาบนโต๊ะทำงานผมนะครับที่ผมจะคำนวณนู่นคำนวณนี่นะครับเสร็จแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนคำนวณช้าเป็นเรื่องปกตินักศึกษาเวลาเราทำมันก็จะเก้ๆกังๆอย่างนี้แหละนักศึกษาถ้าคุณไม่ค่อยได้ทำที่แน่นะครับนอกจาก e-learning ซึ่งมีอยู่บนระบบอยู่แล้วที่มีโจทย์ให้คุณฝึกทำตามไปด้วยกันโดยที่คำแนะนำของผมก็คือให้คุณพอสวิดีโอผมหลังจากฟังโจทย์ผมเสร็จอย่าปล่อยให้ผมพูดต่อนะครับปัจจุบันคุณทำไม่ได้ที่บอกอาทิตย์แล้วคุยอาทิตย์หยุดพูดแป๊บนึงหนวกหูคุณทำไม่ได้คุณไม่กล้าทำแต่ใน e-learning คุณทำได้นะครับคุณก็กดพอสอาทิตย์ก็หยุดพูดละนะครับแล้วคุณก็ทำเองแบบนั้นเป็นแบบนึงกับอีกแบบนึงคือผมพาคุณทำโจทย์อาทิตย์แล้วก็มีพาทำโจทย์ก่อนแล้วก็คำนวณแต่ว่านักศึกษามีโจทย์อย่างน้อย2ข้อวันนี้ข้อหนึ่งเป็นข้อที่3ทำซ้ำเพื่ออะไรมันเสียเวลาอาจารย์เอาถ้ารอบที่แล้วคุณทำซ้ำวันนี้คุณได้คะแนนบวก2นะครับนักศึกษาเพราะฉะนั้นทำซ้ำเนี่ยไม่เสียหลายนักศึกษานักศึกษารู้ไหมว่าโมฮัมเหม็ดอาลีนะครับไม่แน่ใจนักศึกษาเคยรู้จักโมฮัมเหม็ดอาลีไหมโมฮัมเหม็ดอาลีนี่เป็นนักมวยป่ะครับอะไรนะครับนักมวยใช่ไหมครับใช่ใช่เก่งมากนะครับโมฮัมเหม็ดอาลีเนี่ยนักศึกษาเป็นนักมวยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเลยนะนักศึกษาครับเขาเป็นนักมวยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังนักผิวสีนะครับทำมีหนังเข้ามาหลายเรื่องมากเลยนะครับมีอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องการซ้อมนะครับที่เขาพูดเอาไว้นะครับนักศึกษาว่าเรื่องเกี่ยวกับการซ้อมนะครับนี่นะนักศึกษา I hated every minute of training คือฉันเบื่อมากกับการซ้อมนะครับฉันเกลียดไม่ใช่ฉันเบื่อฉันเกลียดนะครับ But I said แต่ฉันขอบอกว่า Don't quit อย่าหยุดซ้อม Suffer now and live the rest of your life as a champion แปลว่ายอมเจ็บปวดวันนี้ซะแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหลือของคุณอย่างแชมป์โลกนะครับนักศึกษานะนักศึกษาคิดว่านักกีฬาเก่งๆนักศึกษาเนี่ยเขาซ้อมไหมหรือว่าเขามีชีวิตกลางคืนที่เล่นโลกโซเชียลแล้วก็ตื่นสายแล้ววันๆก็ไม่ต้องทำอะไรถึงเวลาแข่งก็ไปแข่งหรือเขาต้องซ้อมบ่อยมากซ้อมหนักมากผมว่ามันน่าจะเป็นแบบหลังไม่งั้นอาลีผู้ยิ่งใหญ่นะครับไม่บอกหรอกว่า I hate it ฉันเกลียดทุกมินิทเลยไม่ได้แค่เกลียดเล็กเกลียดน้อยนะเกลียดทุกนาทีของการฝึกฝนเลยดังนั้นน่ะนักศึกษาถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ถนัดเรื่องการคำนวณคุณคำนวณเยอะๆนะครับผมส่งสัญญาณให้คุณชัดเจนนะนักศึกษาคือที่แน่ๆนะนักศึกษาผมน่ะข้อที่1ของผมเป็นข้อง่ายๆให้คุณแค่เอา Q หารด้วย A หรือรอบที่แล้วเป็นเอา Aไปคูณกับ Q เดี๋ยวก็ผ่านแล้วได้ Q ผมมีข้อง่ายๆแจกฟรีคุณเป็น1ข้อข้อ2คุณทำไม่ได้คุณอย่าเพิ่งนึกด่าผมอย่าเพิ่งนึกท้อใจให้คุณคิดในใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอาจารย์อาทิตย์น่ะแกมีกลไกสนับสนุนเราอยู่นะถ้าเราทำข้อ2ไม่ทันอย่างน้อยเราก็ได้1คะแนนจากข้อ1ดีกว่าเฮ้ยแล้วจริงๆแล้วอาจารย์อาทิตย์แกก็ไม่ได้ใจร้ายใจไม้ไส้ระกำกันกับเรารอบที่แล้วเราจำนวนหนึ่งทำผิดแกก็เอาข้อสอบคล้ายๆเดิมกลับมาให้เราทำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เราได้คะแนนเพื่อให้เรารู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะพยายามเอาของเก่ากลับไปทำผมมั่นใจนักศึกษาว่าคุ้มค่านักศึกษาทุกรอบที่คุณคำนวณมันคือการฝึกฝนพยายามนะครับนักศึกษาแล้วสังเกตอีกอันหนึ่งนะนักศึกษาสังเกตอีกอันหนึ่งว่าข้อสอบคราวที่แล้วกับข้อสอบคราวนี้ไม่เหมือนกันเพราะข้อสอบคราวที่แล้วให้ heat flux แล้วถามหา heat rate แต่รอบนี้ให้ heat rate แล้วถามหา heat fluxผมไม่เคยดูถูกนักศึกษาของผมนะครับคือนักศึกษาอย่ามาคาดหวังว่าถ้าเรามีเอกสารบางอย่างอยู่ในมือเราจะทำข้อสอบได้สบายมากคุณต้องเข้าใจคุณถึงจะทำได้
แต่ตัวเลขผมจริงๆแล้วง่ายนะท่านสารดูสิเมื่อกี้ผมยังคำนวณทุกอย่างผมคำนวณในใจโดยการเขียนนะครับเขียนออกมาแล้วผมก็คำนวณในใจจริงๆแล้วเลขมันตัดกันเองหายอย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งนักศึกษาขอพูดอีกประเด็นสุดท้ายนะก่อนจะกลับมาสู่เนื้อหาคือที่ผมเคยบอกนักศึกษาไว้ว่าวิชานี้น่ะแบบนึงก็คือยืมจมูกคนอื่นหายใจซึ่งจะมีอุปสรรคเช่นนี่นักศึกษาคุณดูไปนะคุณวิเคราะห์การสอนของผมไปคุณวิเคราะห์ไปด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าเอ้ยมันจะเรียนยังไงแล้วมันจะได้เอกอะพิตาทิพย์คราวที่แล้วเรามีเรียนเรามีสอบต้นชั่วโมงแล้วสอบอีกครั้งหนึ่งอยู่ปลายชั่วโมงนะครับวันนี้เราสอบไปได้แป๊บหนึ่งต้นชั่วโมงพิตาทิพย์แกสอนมาได้อีกแป๊บหนึ่งแล้วแกสอบแกทำเพื่ออะไรแกทำเพื่อส่งสัญญาณบอกเรานักศึกษาว่าวิชานี้มันมีสอบกระจัดกระจายนะถ้าคุณกล่าวว่าคุณมาสอบแล้วเดี๋ยวคุณค่อยออกปั่นจักรยานไปซื้อหมูปิ้งแล้วก็ค่อยกลับมานั่งเรียนวิชาแกระหว่างที่กินหมูปิ้งไปด้วยคุณพลาดการสอบครั้งที่2ของแกพยายามบอกคุณว่าคุณอยู่กับแกให้ได้ตลอดนะครับนักศึกษาผมเคยบอกนักศึกษาว่าอย่าไปยืมจมูกคนอื่นหายใจถ้าระหว่างทำน่ะแล้วเราก็ต้องคอยมาขอให้คนส่งคำตอบให้เรานะครับถ้าคุณจะทำอย่างนั้นแสดงว่าคุณต้องเหนียวแน่นมากคุณต้องอยู่กับผมตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสอบตรงนู้นตรงนี้คุณอาจจะไม่รู้นะครับคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าสมมติ1วันเช่นวันนี้สมมติมีสอบ3ครั้งคุณต้องขอคนถึง3ครั้งในขณะที่คุณก็เหนียวแน่นกับผมนั่งอยู่กับผมตลอดคุณทำเองดีกว่าในความเห็นผมนะเพราะมันเพิ่งเรียนเสร็จอ่ะนักศึกษานะครับนะพยายามนะนักศึกษาเป็นกำลังใจให้อ่ะคราวนี้กลับมาที่เนื้อหาผมนะครับเนื้อหาที่กำลังเรียนกันเพื่อเป็นกำลังใจอีกนิดนึงนักศึกษาคือเรื่องที่เรากำลังเรียนกันไปนักศึกษาจริงๆแล้วมันอยู่ในข้อสอบสภาวิศวกรนะครับนักศึกษาที่ผมส่งให้พวกเราตัวอย่างเห็นแบบเร็วๆเลยนะครับตัวอย่างนึงซึ่งอาจจะมีปัญหานิดหน่อยกันกับคนที่บอกว่าตัวเองไม่ถนัดคณิตศาสตร์ม.ปลายนะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าจงคำนวณหาปริมาณความร้อนผ่านแผ่นบางนี้ขอไปกดผิดปุ่มจงคำนวณหาปริมาณความร้อนผ่านแผ่นบางนี้นะครับคือมันมีแผ่นบางแผ่นหนึ่งนะครับกำหนดว่าหนา 0.15 กำหนด K ให้แล้วเขียนเป็น dT by dx รูปนี้นะครับที่ผมมองเป็นคณิตศาสตร์ม.ปลายเพราะว่าเวลาเราเขียนรูปนี้กันนะคณิตศาสตร์แล้วเราบอกว่าตรงนี้3ตรงนี้5แล้วเราก็บอกว่า dT by dx คือความชันของมันแสดงว่านักศึกษาแสดงว่านะครับ dT by dx น่ะมันเท่ากับ3ส่วน5เพราะความชันมันคือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x หวังว่าคุณคุ้นนะมันเป็นคณิตศาสตร์ม.ปลายนะครับดังนั้นนี่ถ้าโจทย์ข้อนี้นะครับถามหาปริมาณความร้อนผ่านแผ่นบางนี้ไม่รู้ปริมาณความร้อนนี่คือ heat flux หรือ heat wave นักศึกษาตอบได้ไหมมันเป็น heat flux หรือมันเป็น heat wave มีใครตอบได้ไหมครับอภิสิทธิ์ตอบได้ไหมมีคนพิมพ์มา heat flux ครับเก่งจังพวกนี้พิมพ์มาเพียบไปหมดเลยทำไมรู้ล่ะว่าเป็น heat flux นักศึกษาทำไมรู้ดูหน่วยครับดูหน่วยของตัวเลือกใช่ไหมครับนักศึกษาดูหน่วยของตัวเลือกก็จะรู้ว่าเขาถามหา heat flux กันนะครับอ๋อมีคนตอบกันมานะครับขอบใจพวกที่ตอบนะขอบใจอิสรีพัฒน์นะครับอีก2ท่านไม่เป็นรหัสประจำตัวผมเลยไม่สามารถเรียกชื่อได้นะครับโอเคนักศึกษาเพราะฉะนั้นนี่ง่ายมากคุณมี Q เท่ากันกับ KA delta T ส่วน delta X หรือคุณมีQ เท่า Q double prime นะครับซึ่งเท่ากับ Q ส่วนด้วย A นั่นเองนะครับซึ่งเท่ากับ K delta T ส่วน delta X เพราะฉะนั้นนี่ K ในที่นี้คือ25 delta T ส่วน delta X คือ3ส่วน5 5ตัด5ได้5งั้นคำตอบคือ15คำตอบจึงเป็นข้อ2ครับนักศึกษาเห็นไหมง่ายมากนะครับนักศึกษาก็จะบอกง่ายสิก็อาจารย์เก่งคุณว่าผมเก่งเหรอผมแค่จำสูตรได้ง่ายเพราะจำสูตรได้เอาแล้วผมจำได้ไงผมก็เขียนบ่อย
แล้วทำไงคุณจะจำสูตรได้คุณก็ทำบ่อยๆนะครับอย่างนักศึกษาดูนะอย่างข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้เป็นเส้นเอียงนะครับข้อนี้เป็นเส้นเอียงแต่บอกความชันว่า 3.5 ถามเป็นหน่วยฮีทฟลักซ์ตามเคยเพราะฮีทฟลักซ์ของคุณซึ่งเท่ากับ k dt by dx ก็เท่ากับ k ในที่นี้คือ30ก็เท่ากับ30คูณด้วย5ส่วน3เอาอาจารย์ไหนเมื่อกี้เป็น3ส่วน5ทั้ง3เบิ่งตาดูอันนี้คือ y อันนี้คือ x เพราะฉะนั้นรอบนี้เป็น5ส่วน3 3ตัด3ได้10 10คูณกับ5ได้50เพราะฉะนั้นคำตอบก็เป็นข้อ1นักศึกษาสังเกตเห็นนะว่าอย่างหนึ่งเทคนิคที่ทำให้ผมทำเร็วผมไม่มาเก๊กๆกันกดกับเครื่องคิดเลขหรอกถ้าเลขมันสั้นผมก็คำนวณเดี๋ยวนี้เลยนะครับนักศึกษาจริงๆแล้วสมองเราสามารถทำเรื่องพวกนี้ได้ถ้าเราทำบ่อยๆสนับสนุนนะครับนักศึกษาให้วิธีนึงที่จะทำให้คุณทำได้บ่อยๆแล้วก็เป็นประโยชน์ต่ออนาคตของการเป็นวิศวกรของคุณด้วยนะครับเราจะเรียกภาคีวิศวกรนะครับเมื่อคุณจบแล้วคุณได้ไปประกอบวิชาชีพใบแรกนะครับก็คือคุณเอาโจทย์ฟอร์วอที่ผมส่งไปให้ไปดูแล้วข้อไหนคุณทำได้คุณอ่านโจทย์แล้วคุณน่าจะทำได้ความรู้พอแล้วคุณก็ทำคุณทำบ่อยๆเดี๋ยวคุณก็ชำนาญของคุณเองนะครับนะคือผมจำเป็นจะต้องสอบอยู่เรื่อยๆเพื่อลดภาระของคุณในการอ่านหนังสือนะครับแล้วเนื่องจากผมนะไม่มีสอบมิดเทอมเพราะว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสอบมิดเทอมผมสอนแค่6สัปดาห์แรกนี่ผ่านไปคุณเหลือเวลาเรียนกับผมอยู่4สัปดาห์ครึ่งแล้วนะครับถ้าจบวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่นักศึกษาผมก็เลยจะต้องค่อยๆทยอยสอบนะครับโอเคมีคนถามคำถามได้ดีมากครับสาภาพถามว่าค่า K มีหน่วยเป็นวัตต์ per meter Kelvin แต่ค่าที่หาได้ทำไมเป็นองศาเซลเซียสครับความหมายแปลว่าอย่างนี้นะนักศึกษาคือสาภาพก็พบว่าเวลาที่เขียนนี่นักศึกษาเวลาที่เขียนเราใช้ว่า Q เท่ากับ K ขอเป็น Q เดี๋ยวก็พังแล้วกันนะครับ delta T ส่วนด้วย delta X สมมติอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้นะครับ K นี่นักศึกษา K มันคือ30วัตต์ per meter Kelvin ส่วน EDT by DX นี่นะครับมันคืออะไรก็ตามสมมุติผมเขียนนี้เดลต้า x แล้วก็เป็น q เดลต้าพาร์ขอแก้จบก่อนหน่อยนะสมมติว่าคุณรู้ q เดลต้าพาร์ว่าเท่ากับ50วัตต์ per meter กำลัง2สมมุติคุณรู้ว่าเดลต้า x ของเขาเท่ากันกับ3เมตรนะครับเท่ากับ3เมตรนักศึกษาก็จะเห็นว่าคูณกันออกมาเสร็จมันกลายเป็น50วัตต์ per meter square เท่ากันกับ10วัตต์ per meter square Kelvin delta t เพราะฉะนั้นนี่ถ้ามองในแง่หนึ่งนะครับถ้ามองในแง่หนึ่งไอเดลต้าทีตัวนี้มันควรจะออกมาเท่ากับ5เคลวินถูกไหมมันควรจะเท่ากับ5เคลวินเพราะว่าเคลวินนี้ก็จะได้ตัดกับเคลวินนี้เมตรกำลัง2นี้ก็จะได้ตัดกับเมตรกำลัง2นี้วัตต์กับวัตต์นี้ก็จะได้ตัดกันแล้วก็จะได้เป็น50เท่ากับ50ไอเดลต้าทีนี้มันจึงควรจะเป็น5เคลวินแต่ทำไมมันออกมาเป็น5องศา4สิ่งที่คุณต้องไม่ลืมคือเดลต้าทีของเคลวินมันเท่ากับเดลต้าทีขององศา4ครับองศานะครับเดลต้าทีของเคลวินมันเท่ากับเดลต้าทีขององศา4นะครับคือ300เคลวินลบด้วย30ลบด้วย270เคลวินมันเท่ากับ30 30ตัวนี้เราสามารถบอกว่าเป็น30องศา4ได้นะครับเพราะว่าเดลต้าทีของ2ตัวมันเท่ากันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาภาพถามมานี่เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าผมจะเจอเวลาสอบออกข้อสอบแสดงวิธีทำมันจะมีเด็กบ้าๆบอๆก็คืออย่างเช่นนักศึกษาลบกันเสร็จได้30ใช่ไหมครับลบกันเสร็จได้30เพราะฉะนั้น30ตัวนี้คือ30เคลวินผมถามในหน่วยองศา4ลำดับแรกเขาก็เอา30ตัวนี้
ไปลบออกด้วย 273.15 ก่อนเพื่อให้มันกลายเป็นองศา4ได้เท่าไหร่ก็ตามได้ลบนะครับลบ 243.15 องศา4แล้วเขาก็ตอบซึ่งมันผิดเพราะว่าเมื่อมันเป็นเดลต้าไม่ต้องไปแคร์มันนักศึกษาเดลต้าองศา4มันเท่ากับเดลต้าเคลวินนะครับมีคนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าชื่ออ่านว่าอะไร Messenger หรือแบบ J Messenger หรือแบบเขาตอบว่าผลต่างครับเก่งมากนะ J Messenger มีคำถามอื่นไหมครับถ้าไม่มีเรากลับมาที่เนื้อหาเรานะครับที่แน่ๆก็คือตอนนี้นะดูเหมือนคุณจะทำข้อสอบสภาวิศวกรได้หลายข้อละนะครับโอเคนักศึกษาตอนนี้นักศึกษาก็จะพอมองเห็นภาพแล้วนะครับว่าเราถ้าเราอยากให้การถ่ายเทความร้อนเพิ่มหรือลดเราต้องทำยังไงอย่างอยากให้การถ่ายเทความร้อนน้อยคุณก็ลดแอร์เรียลงอยากให้การถ่ายเทความร้อนเยอะคุณก็เพิ่มแอร์เรียคุณเพิ่มลด K คุณเพิ่มลดเดลต้าเอ็กซ์ได้นะครับอ่ะเรามาดูคอนเวคชั่นกันบ้างบทนี้เป็นบทอินโทรดักชั่นนะครับนักศึกษาเป็นบทที่ทำให้คุณรู้จักว่าฮีททรานสเฟอร์นี่กลไกของการถ่ายเทความร้อนมันมีอย่างน้อย3โหมดผมเล่าแบบเร็วๆให้ดูว่ามีคอนดักต์คอนเวกต์เรดิเอชันผมเล่าแยกให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนิดๆหน่อยๆหลังจากนั้นผมก็ลงรายละเอียดคอนดักต์ต่อไปผมก็กำลังจะลงรายละเอียดคอนเวกต์คอยนักศึกษาเห็นภาพต่อไปผมก็จะลงรายละเอียดของเรดิเอชันคอยนักศึกษาเห็นภาพนิดๆหน่อยๆหลังจากนั้นเราจึงจะเข้าสู่บทที่2อย่างจริงๆจังๆที่จะเรียนคอนดักชันแบบละเอียดมากขึ้นนะครับคือปรากฏการณ์ของการถ่ายเทความร้อนมันเป็นปรากฏการณ์ที่ simultaneousนะครับผมเขียนให้ดูคราวที่แล้วคำว่า simultaneous นะครับคำว่า simultaneous ผมบอกว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเวลาที่คุณเรียนคุณเลยต้องรู้จักแต่ละโหมดก่อนแล้วคุณค่อยลงรายละเอียดของทีละโหมดเพื่อที่คุณจะได้เห็นภาพว่าเวลานั้นถ้าผมดึงคอนเวกเข้ามาใส่คอนดักด้วยคุณจะได้เห็นภาพอ๋อมันต้องคำนวณอย่างนี้นะครับจึงต้องอินโทรให้เห็นให้หมดอันนี้นักศึกษาคอนดักชันนี่ครับconduction เนี่ยมี Fourier's law conduction มีสิ่งที่เรียกว่า Fourier's law ที่บอกว่า Q เท่ากับลบ KA DT / DX ตัว convection เองก็มีสิ่งที่เรียกว่า Newton's law of coolingเดี๋ยวผมเช็คสักหน่อยว่าผมสะกดถูกไหมโอเคสะกดถูกนะครับนิวตันต้องมีอะพอสโตรฟี S นะครับนิวตันสลอว์คูลิ่งบอกว่า Q เท่ากันกับ HA delta T HA delta T นะครับ HA delta Tแสดงว่าถ้าเวลาอยากหาเป็น heat flux ก็จะมีค่าเท่ากับ h คูณ delta t นะครับอันนี้ delta t คืออะไร delta t คืออะไรสิ่งที่นักศึกษาต้องเข้าใจคือ convection นี่นักศึกษามันเกี่ยวข้องกับ flow ใช่ไหมครับ convection นี่มันจะต้องมี flow เสมอคำว่ามี flow แสดงว่ามันต้องมี fluid คือ fluid จะต้องไหลตัว fluid จะต้องไหลแล้ว fluid ตัวนี้ก็พาความร้อนออกไปจากผนังหรือพาความร้อนเข้าไปใส่ผนังขึ้นอยู่กับว่าใครร้อนกว่าใครนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครร้อนกว่าใครนะนักศึกษาเวลาเราจำลองนี่นักศึกษาผนังอาจจะอยู่ในแนวดิ่งนะครับหรือผนังอาจจะอยู่ในแนวนอนก็ได้วิธีการนี่นักศึกษาเราก็มักจะเรียกตรงนี้ว่าอย่างเช่นเรียก TS นะครับ S คำนี้มาจากคำว่า surface ที่แปลว่าผนังบางคนก็เรียกเป็น T wall นะครับบางคนก็เรียก T W W ก็มาจากคำว่า wall ส่วน T ของ fluid เราจะนิยมให้เป็น T infinity infinity แปลว่าอะไรนะครับอยู่ไกลๆนะครับในความหมายในที่นี้คำว่า T infinity คือ T ที่ไม่ได้รับผลกระทบ T ที่ไกลมากT ที่ไกลเพียงพอดีกว่า T ที่ไกล T ที่ไกลเพียงพ
จนผู้อิดไม่ได้รับผลกระทบจากผนังนักศึกษาดูรายละเอียดนะครับนิวตัวนิวตันสลอปูลลิ่งนี่บอกว่า Q คือความร้อนที่ถ่ายเทด้วยคอนเวกนะครับจะเท่ากับ HA delta T แล้วผมก็บอกว่า delta T นี่ delta T นะครับคือผลต่างระหว่าง T infinity กับ TS นะครับเช่น Q เท่ากับ HA T infinityลบ TS ก่อนจะลงรายละเอียดนักศึกษาคือผมสอนนักศึกษาอย่างนี้นะครับว่าเวลาเรียนแล้วมันจะรู้เรื่องได้ดีนักศึกษาพยายามเอาเรื่องที่เพิ่งเรียนไปเปรียบเทียบเข้ากับสิ่งที่เรียนมาก่อนหน้านี้พอคุณเปรียบเทียบเข้าด้วยกันมันมีความเหมือนมันมีความต่างยังไงจะทำให้คุณเรียนแล้วเข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นักศึกษาผมเปรียบเทียบให้คุณดูว่าคอนดักมันฟูเรียร์สลอคอนเวกซ์convection มันมี Newton's law of cooling ถามว่า Fourier's law มันเป็น law นะมันเป็นกฎมันเขียนว่าเป็นสมการ Newton's law of cooling มันก็เขียนเป็นสมการสมการ2สมการนี้มีความเหมือนยังไงมันมีความเหมือนคือมันเป็นเรื่อง heat ทั้งคู่ว่า Fourier's law บอกว่า heat ที่เป็น conduct จะมีค่าเท่ากับเท่านี้ส่วน Newton's law of cooling บอกว่า heat ที่เป็น convection จะมีค่าเท่ากับเท่านี้ฟอร์มสมการมีความต่างกันอยู่บ้างไอ้นี่มีเครื่องหมายลบไอ้นี่ไม่มีมี A อยู่ทั้งคู่นะครับไอ้นี่อยู่ในรูปของ dt by dx แต่สุดท้ายแล้วก็เขียนเป็น delta t ส่วน delta x นะแต่ไอ้เจ้านี่เป็น delta t ทีนี้นักศึกษาความนิยมในการเขียนนะครับความนิยมในการเขียนนี่เราจะเขียนให้ q มาเป็นบวกเพราะฉะนั้นนะผมถึงได้บอกว่าใช้ผลต่างระหว่าง t infinity กับ ts ขึ้นอยู่กับว่าใครมากกว่าใครนะครับเช่นถ้าฟูอิดมันร้อนนะครับฟูอิดมันร้อนเช่นตัวนี้เป็นผนังเตาผนังด้านในของเตาผนังเตาอันนี้อากาศด้านนอกส่วนอันนี้อากาศภายในเตาในเตานี่ทำไมมันร้อนได้นักศึกษารูปแบบหนึ่งก็คือเขามี heating element อยู่ภายในนี้แล้วเขาก็กินไฟฟ้านักศึกษามีไฟจ่ายเข้าไปแล้วไฟก็ออกมาก็สร้างความร้อนขึ้นภายในนี้นะครับเขามี heating element นักศึกษาผมหารูปให้ดูหน่อยจะได้เห็นภาพไปด้วยกันเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นพวกไอชิ้นแบบนี้นักศึกษานี่แหละเป็น heating element อยู่ภายในเตาถ้าคุณดูเครื่องปิ้งขนมปังคุณก็อาจจะเคยเห็นนะครับว่ามันก็จะเป็นกดลวดความร้อนอยู่ขึ้นอยู่ว่ามันปรากฏหรือไม่ปรากฏนะครับเสร็จแล้วผมกำลังหาถูกใช่ไหมอย่างรูปนี้นะนักศึกษาก็จะมี heating element อยู่ภายในเตานี่นักศึกษาเห็นไหมที่ตรงนู้นตรงนี้นะครับผมขอลองอีกสับหนึ่งนะเออเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหวังว่านักศึกษาพอมองเห็น
นะครับว่ามันก็จะมีนี่นะครับเป็นเตาแล้วก็มีพวก heating element ที่กินไฟอยู่ในนี้นะครับหรืออย่างเช่นไอ้พวกเครื่องปิ้งขนมปังนี่นักศึกษาเครื่องปิ้งขนมปังนะครับจริงๆแล้วเป็นหน้าที่คุณนะที่คุณจะต้องไปคอยเปิดหาดูเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีกดลวดความร้อนอยู่นี่นะนักศึกษาเห็นไหมมันแดงๆนี่นะครับมันก็จะแดงๆนะเวลามันกินไฟมันร้อนนะครับโอเคคราวนี้กลับมาดูรูปผมนะครับคราวนี้มันก็เลยทำให้เช่น T infinity out นี่ T infinity out เช่นเท่ากับ35องศา4ส่วน T infinity in indoor นี่นะครับเท่ากันกับผมสมมุติ100องศา4ไอ้พวกนี้มันร้อนก็จะลอยตัวขึ้นนักศึกษาลอยตัวขึ้นอากาศนะครับอากาศที่มันร้อนก็ลอยตัวขึ้นมันก็จะถ่ายเทความร้อนแบบคอนเวคชั่นใส่ผนังนะครับเป็นคิวคอนเวคอินไอผนังมันร้อนมันก็มีคิวคอนดักคิวตรงนี้ก็จะร้อนขึ้นมันก็มีคิวคอนเวคเอาที่อากาศบริเวณใกล้ๆนี่อุ้ยผนังตรงนี้ร้อนอากาศบริเวณใกล้ๆก็จะลอยตัวขึ้นพาความร้อนหนีออกไปที่เราเรียกว่านี้จะเล่าคอนเวคชั่นเพราะว่ามันไม่มีพัดลมมาช่วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Q convect out นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่นักศึกษา Q convect in นี่ Q convect in ตาม Newton's law of cooling ก็จะเท่ากับ H in คูณด้วย A คูณด้วย T infinity I ลบด้วย T surface I ส่วน Q convect out Q convect outตาม Newton's law of cooling ก็จะได้เป็น h out คูณด้วย a คูณด้วย t s out ลบด้วย t infinity out นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าสมการมันเหมือนเดิมเป็น Newton's law of cooling คือเป็น q เท่ากับ h a delta t แต่ผมพยายามเขียน delta t ในแบบที่นิยมคือเขียนเอา t ที่มากเป็นตัวตั้งลบด้วย t ที่น้อยนักศึกษาบอกไม่สมจริงควรจะคงเส้นคงวาได้ยังไงก็ได้นักศึกษาให้นักศึกษารู้ไว้ว่านักศึกษาอยากใช้ตัวไหนเป็นตัวตั้งก็ได้แล้วตัวไหนติดลบนักศึกษาก็ดูเองแต่ conventional แปลว่าความนิยมนะครับเขาจะเอาตัวอุณหภูมิที่สูงนะเป็นตัวตั้งแล้วตัวอุณหภูมิที่น้อยลบแล้วก็ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าความร้อนไหลไปจากไหนไปไหนความร้อนไหลจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ำเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยไหลจากอากาศในห้องในเตาสู่ผนังด้านในเตาแล้วก็ไหลจากผนังด้านในเตาด้วยคอนดักไปสู่ผนังด้านนอกเตาแล้วก็ไหลจากผนังด้านนอกเตาสู่อากาศนอกเตานะครับมันจะชัดเจนมันเราจะรู้ว่าคอนดักและคอนเวกมันความร้อนมันไหลจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องทีนะครับว่าเราจะเรียนแบบนั้นอันนี้นักศึกษาครับลำดับถัดไปคือคำว่า T ที่ไกลพอแปลว่าอะไรคืออย่างนี้ครับนักศึกษามาขยายความสักหน่อยนี่คือผนังด้านนอกเตานี่คือผนังเตาสมมุตินะครับสมมุติว่าตรงนี้นี่อุณหภูมิเท่ากับ50องศา4ถามว่าอากาศที่สัมผัสโดนอยู่ตรงนี้นี่อากาศมันจะอุณหภูมิเท่าไหร่มันก็น่าจะ49 48อะไรแบบนี้มั้ย49.7 อะไรแบบนี้ไหมห่างออกไปอีกนิดนึงมันก็น่าจะเป็น49แบบนี้ไหมห่างออกไปอีกนิดนึงมันก็น่าจะเป็น 48.5 ไหมห่างกันออกไปเรื่อยๆนักศึกษาถึงจุดหนึ่งที่มันไม่ไหลตัวด้วยมันเท่ากับ35ห่างไปอีกนิดนึงมันเป็น35ห่างไปนิดนึงมันเป็น35นี่ล่ะไอ้35นี่ล่ะคือ T infinityมันคืออุณหภูมิจริงของฟลูอิดที่ไม่โดนผลกระทบเนื่องจากการมีอยู่ของผนังนะครับนะนักศึกษา T infinity คือ T ที่ไกลเพียงพอจนฟลูอิดไม่ได้รับผลกระทบจากผนังนะครับเพราะฉะนั้นนี่ในการทำงานเรื่องคอนเวกจริงๆเวลาที่คำนวณนักศึกษา
เราจะไม่ได้มาให้ผมอยากรู้ไอ้เรื่องฟันเวกตอนนี้ว่ามันเป็นเท่าไหร่ได้ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมถือเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดใกล้ๆผนังเตาครับนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้กำลังวัดทีอินฟินิตี้นะถ้าคุณไปวัดใกล้ๆผนังเตาคุณต้องเดินออกไปกะว่าตรงบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ไม่ได้โดนผลกระทบอะไรแล้วเอาวัด35ครับได้งั้นทีอินฟินิตี้เท่ากับ35นะครับถ้าคุณแย่เข้ามาวัดแถวๆผนังเตาเนี่ยคุณผิดทันทีนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่เราลองสักนิดหนึ่งนักศึกษาสมมุติว่าอย่างสมมุติให้ว่ามีผนังอยู่ผนังหนึ่งนะครับมีผนังอยู่ผนังหนึ่งมี T เท่ากันกับ50องศา4นะครับแล้ว T infinity ก็เท่ากันกับ25องศา4นะครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาเป็นผนังในบ้านดีกว่าเอาใหม่เอาเป็นผนังในบ้านอันนี้คืออากาศภายในบ้านที่ติดแอร์เพราะฉะนั้น T infinity เท่ากับ25องศา4กำหนดให้ H เท่ากับ5วัตต์ per meter square kelvin นะครับแล้วก็มีผนังอยู่ผนังบ้านตรงนี้นะครับผนังบ้านตรงนี้มี Tเท่ากันกับ35องศา4นะครับ area ก็จะต้องเป็น area นี้นะครับ area ของผนังบ้านกำหนดให้ area เท่ากันกับเช่นมันสูง2เมตรยาว4เมตรถามว่า Q แปลว่าความเท่ากับเท่าไหร่ครับQ เฉยๆเท่ากับเท่าไหร่ครับเฉยเลยครับอันนี้ตอบในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตรอันนี้ตอบในหน่วยกิโลวัตต์เฉยเลยครับนักศึกษาคำนวณเลยทำด้วยตัวเองเดี๋ยวผมกลับมาเฉลยลงมือทำนะครับนักศึกษามีใครต้องการได้เวลาเพิ่มไหมครับถ้าถามน้องงงนะนักศึกษาว่าถามทำไมนี่ก็คือว่าก่อนผมจะเฉลยนะผมอยากให้นักศึกษามีเวลาคำนวณให้เสร็จก่อนนะครับจะได้สามารถเหมือนกับมีประสบการณ์ในการทำนะตอนนี้มีทีคายุนะครับทีคายุยังจำทีคายุได้
ิคายุตอบมาแล้วนะครับเป็นคนแรกตอบมา2คำตอบคนตอบมาแล้ว12คนนะครับคำตอบน่าจะเท่ากันหมดนะนี่นะครับคนที่ตอบมาแล้วประมาณชื่อสักหน่อยนะครับจะได้เป็นเกียรติเขาใครที่ยังทำไม่เสร็จเร่งทำนะครับมีทีคายุมีนาตาลีคนที่เป็นชาวต่างชาตินะนาตาลีมินาวาโบนาซัวนะครับมีอภิสิทธ์นะครับมีธนิสรนะครับมีผมขอโทษหนูด้วยอ่านชื่อหนูเคยอ่านได้แล้วตอนนี้อ่านไม่ได้ละภูสุดาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีสรีพัฒน์นะครับภูสุดาทำไมตอบ2รอบแต่เป็นคนที่สุภาพมากมีขาอะไรแรกหนูเขียนผิดค่ะอะไรนะครับแรกหนูเขียนหน่วยผิดค่ะมันเป็นหวัดกำลัง2ใช่ไหมรอบแรกตกลงหนูชื่ออะไรนะหนูภูสุดาภูใช่ไหมใช่ค่ะเชฟูสุดานะครับมีธีระดลนะครับไม่แน่ใจอ่านธีระดลไหมมีไกสอนนะครับมีพราดอนพราดอนคำตอบพราดอนมีต่างจากชาวบ้านอยู่นะตรงฮิตฟลักส์พราดอนเช็คหน่อยนะครับมีกิตวิทย์นะครับกิตวิทย์มีธนพลมีนิติธรนะครับมีธนิตานะครับนาตาลีทำไมหนูตอบมาอีกรอบล่ะตอนแรกหนูตอบเป็นหวัดเหรออ๋อหนูตอบเป็นหวัดหนูก็เลยอยากตอบเป็นกิโลวัตต์นะครับผมอ่านชื่อคนนี่คืออ่านรอคนที่ยังไม่ตอบกันนะครับนักศึกษาโอ้ตอบกันมาเยอะมากเลยท่านขออนุญาตไม่ได้อ่านต่อนะครับนะนักศึกษาถ้างั้นผมเฉลยเลยนะก่อนจะเฉลยนะครับมันจะเฉลยชี้ให้ดูหน่อยว่าในข้อสอบสภาวิศวกรข้อ13นี่ข้อ13เราไปทำเองได้แล้วนะข้อ13นี่ลองไปนั่งทำเป็นการบ้านดูก็ได้นะครับไม่ต้องทำมาส่งแต่ข้อ13เรามีความรู้พอแล้วที่จะทำลองไปฝึกทำดูนะครับโอเคนักศึกษาครับก็จากข้อนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนื่องจาก Q double prime มันก็จะเท่ากับ H delta Tมันก็ง่ายมากนะครับเนื่องจาก h เท่ากับ5แล้วเดลต้า t มันเท่ากับ35ลบ25นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ50ใช่ไหมเป็น50วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับส่วน q เฉยๆนะครับนักศึกษาอาจจะเอาเป็น q double prime คูณกับ a แล้วก็หารด้วย 1,000 นะครับแล้วก็หารด้วย 1,000 ซึ่งมันเคยเป็น50คูณกันกับ2คูณกันกับ4แล้วก็หารด้วย 1,000 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น
มันก็จะมาเป็น400ส่วนด้วย 1,000 หรือเท่ากันกับ 0.4 นั่นเองนะนักศึกษาโอเคมีอยู่ตัวหนึ่งผมยังไม่ได้อธิบายใน Newton's Law of Cooling นะนักศึกษาคือมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะนักศึกษาแต่อยากให้นักศึกษาจำได้นะครับว่าคำว่า Fourier's Law ก็คือสมการนี้ Newton's Law of Cooling ก็คือสมการนี้ Fourier's Law เป็นการบอกว่า Q conduct มันเท่ากับอะไร Newton's Law of Cooling มันเป็นการบอกว่า Q convex จะเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้ตัวที่ผมยังไม่ได้อธิบายคือ H นี่ชื่อมันจริงๆมาจากคำว่า Heat Transfer Coefficientตอนที่ผมเรียนนะครับรู้จักไอ้ตัวนี้ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไอ้ตัวนี้มันได้รับเกียรติสูงจังเลยเหตุผลที่เรียกว่าได้รับเกียรติสูงเพราะมันชื่อ heat transfer coefficient มันเป็นแค่โหมดหนึ่งของการถ่ายเทความร้อนทำไมไม่ได้ชื่อว่า heat transfer coefficient TAK IK ไม่ได้ชื่อ heat transfer parameter ไม่ได้ชื่อนั้น IK มันไปชื่อ thermal conductivityไอ้เคไม่ได้รับเกียรติขนาดนั้นน่ะแต่เอชมันได้รับเกียรตินักศึกษาผมบอกว่าเคเป็นอะไรนะนักศึกษายังจำได้ไหมเคนี่มันเป็น properties มันเป็น material properties อยากได้มันนี่เปิดตารางเลยครับโดยเฉพาะหนังสือเล่มเมื่อกี้ที่ผมหยิบมาให้ดูจะเป็นหนังสือเล่มที่มีค่าเคของหลายวัสดุอยู่มากหนังสือหลายๆเล่มไม่ได้มีเคเยอะเหมือนหนังสือเล่มนี้นะครับผักกาดยังมีค่าเคของผักกาดเลยนะหนังสือเล่มเมื่อกี้นะครับแต่ h นี่เป็นค่าที่ซับซ้อนครับนักศึกษาเป็นค่าที่ซับซ้อนก็คือเป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับหลายอย่าง h นะครับนักศึกษาเดาซิว่าขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอ่ะก่อนจะบอกว่าเดาว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับให้เวลาเดาด้วยนะให้เวลาคิดด้วยว่านักศึกษาคิดว่าค่า h นี่มันจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับในระหว่างนี้นะครับผมจะขอเปิดเป็นตารางให้ดูนะครับเปิดเป็นตารางให้ดูว่าค่า h นี่มันจะแยกอย่างนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแต่ตอนนี้อยากให้นักศึกษาคิดไปด้วยนะครับว่าค่า h นี่มันน่าจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเพราะผมบอกว่ามันไม่ได้เป็นค่าที่เป็น property มันไม่เป็น material properties ครับนักศึกษาแป๊บนึงนะครับหนึ่งนะครับนักศึกษาผมงงว่ามันอยู่หน้าไหนขอเวลาผมหาแป๊บหนึ่งนะตอนพอดีฝนกำลังตกที่ฝั่งมทสตอนนี้นะครับนักศึกษาตอนผมยังเป็นเด็กกว่านี้เยอะนะครับนักศึกษาผมจะถูกสอนว่าก่อนฝนจะตกอากาศจะร้อนเหตุผลที่อากาศร้อนเพราะว่าเมฆมันจะคายความร้อนนะครับหลักฐานยืนยันอย่างหนึ่งของการที่เมฆคายความร้อนก็คือพอฝนตกลงมาน้ำฝนเย็นเพราะฉะนั้นก่อนที่น้ำฝนจะตกก่อนที่ฝนจะตกเมฆเลยต้องคายความร้อนออกมาเราก็เลยรู้สึกร้อนเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกร้อนอบอ้าวเมื่อนั้นแสดงว่าฝนกำลังจะตกอันนี้คือผมถูกสอนมาตอนเป็นเด็กน้อยนะครับพอผมโตมาทำเรื่องพวกฮีททรานสเฟอร์นี่แหละผมเป็นเข้าใจว่าโอ้ไม่ใช่ฮะความเข้าใจตรงนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดนักศึกษานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังตอนถึงเรื่องเรดิเอชันนะครับนักศึกษาครับโอเคผมแชร์นี้ให้ดูนักศึกษาค่า h นะครับค่า h นะครับอ๋อนั
ังสือเล่มนี้ใช้คำว่า convection heat transfer coefficient นะครับเจาะจงให้มากขึ้นกว่าเดิมคำนี้ไม่ได้อ่านว่า typical นะนักศึกษาอ่านว่า typical values of convection heat transfer coefficient แปลว่า typical เนี่ยแปลว่าทั่วไป typical phase I have a typical phase แปลว่าฉันมีหน้าโหล typical นี่คือทั่วไป typical phase คือหน้าทั่วไปหาเจอได้ทั่วไปเลยหน้าแบบนี้นะเวลาที่เราไม่มั่นใจว่าค่านี้ควรจะเป็นเท่าไหร่มันจะมี typical value ของมันนะครับถามว่าWhat is the typical value of atmospheric temperature นะครับถามซ้ำอีกทีหนึ่งนะ What is the typical value of atmospheric temperature แปลว่าโดยทั่วไปแล้วค่าอุณหภูมิบรรยากาศมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับนักศึกษาก็จะถามว่า In นครราชสีมา It is about 35 degrees Celsius ก็คือถ้าเป็นในโคราชค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอยู่ที่ค่าโดยทั่วไปของอุณหภูมิไม่ใช่ค่าเฉลี่ยนะค่าโดยทั่วไปนะครับจะมีค่าอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับนักศึกษาดูตารางนี้บอกอะไรเราเอาให้เวลานักศึกษาดูแป๊บหนึ่งให้เวลาดูแป๊บหนึ่งดูเฉพาะตรงนี้นะ1 1 2 3 4 5เพราะเขาให้มา5ค่าดูแล้วได้อะไรนักศึกษาพิมพ์มาหน่อยนักศึกษาดูตารางนี้แล้วได้ความรู้อะไรพิมพ์มานะครับผมขออนุญาตอ่านหวังว่าจะไม่รบกวนความคิดของพวกเรานะก่อนหน้านี้มีพลกิจถามเรื่องผมถามว่า H น่าจะขึ้นกับอะไรพลกิจบอกพื้นที่ไหนครับดีมากนะพลกิจคือดีมากที่พยายามคิดนะครับดีมากที่พยายามคิดท่านนี้สอนดีมากกับอุณหภูมิกับพื้นที่นะครับครูสุดาบอกอุณหภูมิพื้นที่ความร้อนนะครับนักศึกษาที่เป็นรหัสประจำตัวบอก QAT นะครับกรวิทย์บอกพื้นที่อุณหภูมิศาสวัตรบอกผลต่างอุณหภูมิพวกนี้ชื่อคุ้นทั้งนั้นเลยนะจากวิชาพื้นหนึ่งพัชรพรดีมากนะครับที่พูดเรื่องสถานะแต่ว่าพัชรพรถ้าจะดีกว่านี้คืออยากให้เราเวลาเขียนมาเขียนลงรายละเอียดกว่านี้นะครับเช่น H จะขึ้นอยู่กับสถานะของฟูอิดค่าอะไรแบบนี้นะครับอย่าตอบสถานะเฉยๆมันจะห้วนไปมันจะฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะครับอัครพลบอก T มาก H มากตัวไหนคือเรื่อง T มากครับคือน่าสนใจคิดว่าอัครพลมองเห็นบางอย่างแต่ว่าอัครพลต้องลงรายละเอียดกว่านี้ทัชพลบอกค่า H ขึ้นกับความหนาแน่นของฟูอิดกับแรงที่กระทำกับฟูอิดทัชพลตรงไหนคือคำว่าแรงไกสอนมีข้อสังเกตที่ดีมากแต่เขียนแค่ว่าชนิดของการพาความร้อนที่ผมว่าเขียนเขามีมุมมองที่ดีเพราะเขาเห็นคำว่าฟรีกับคำว่าฟอสนักศึกษาไกสอนนะครับเขาเห็นคำว่าฟรีกับคำว่าฟอสแต่ว่าไกสอนจะเขียนได้ดีกว่านี้ถ้าไกสอนบอกว่าค่า h ขึ้นอยู่กับชนิดของการพาความร้อนนะไกสอนนะพยายามนักศึกษาครับมาดูผมนักศึกษาจะเห็นว่า h ไม่ใช่ค่าคงที่นะครับขึ้นอยู่กับว่ามันเป็น free convection หรือมันเป็น force convection หรือมันเป็นการเปลี่ยนสถานะค่ามันก็จะแตกต่างกันไปมันเป็น free convection มันเหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นแก๊สกับ liquid ค่าก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น H นี่ไม่ใช่ค่าของที่มีข้อสังเกตอีกอย่างนึงด้วยคือมันไม่ได้พูดว่าเป็นแก๊สชนิดไหนแสดงว่าออกซิเจนกับอากาศออกซิเจนกับไนโตรเจนอาจจะมี H เท่ากันเหรอมันพูดมาเลยว่าเป็น2ถึง25โดยที่ไม่ต้องแคร์ว่ากำลังเป็นเท่าไหร่กำลังเป็นสารอะไรแสดงว่าไม่ใช่ property นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดกว่านี้แต่ว่าตอนนี้น่ะอยากให้เรานี่ลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูเพื่อประกอบการทำความเข้าใจนะครับนักศึกษานะครับผมจะส่งเป็นลิงก์ให้นะส่งเป็นลิงก์ให้เห็นแล้วลงมือทำได้เลยจะส่งให้ในแชทนะครับนักศึกษา
อ่ะส่งให้ในแชทนะครับให้เวลา7นาทีหมดเวลาบ่าย 2:50 คราวนี้ไม่ขยายเวลานะพยายามเร่งทำนะบ่าย 2:50อันนี้เป็น QR code ครับหมดเวลาบ่าย 2:50 นะครับนักศึกษามีเวลา7นาทีครับคนแรกที่ส่งมาได้เต็มนะครับดีใจด้วยคนที่สองที่ส่งมาก็ได้เต็มเหมือนกันดีใจด้วยเหลือเวลาทำอยู่ประมาณ2นาทีกว่านะครับนักศึกษาครับเหลืออีกนาทีกว่านะครับ
ตอนนี้ที่ส่งคณามีได้เต็มอยู่2อยู่109คนแล้วนะครับนักศึกษาใครยังไม่ส่งรีบส่งนะครับเหลืออีกประมาณนาทีนิดๆนะครับเดี๋ยวระวังจะส่งไม่ทันไม่ส่งรีบส่งนะครับจะหมดเวลาจริงๆแล้วนักศึกษาเหลือประมาณ10คนนะครับผมเฉลยแล้วนะครับนักศึกษาครับโจทย์ข้อนี้นะครับนักศึกษาบอกว่าเป็นผนังตู้เย็นนะครับบอกว่าเป็นผนังตู้เย็นบอกว่าผนังตู้เย็นนี้นะครับมีเดี๋ยวท่านนะบอกว่าผนังตู้เย็นนี้นะครับมีความหนา5เซนนักศึกษาก็วาดรูปเหมือนเดิมนักศึกษาวาดรูปเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่ามีความหนามีความสูงความสูงเท่ากับ2เมตรนะครับความกว้างเท่ากับ1เมตรนะครับสังเกตว่าผมไม่ได้วาดความหนาลงไปเหตุผลเพราะว่าเนื่องจากตัวนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวนิวตันสล็อปคูลลิ่งซึ่งไม่มีเรื่องความหนาความหนาเป็นตัวที่ให้มาเกินนักศึกษาบอกอ้าวหลอกผมแล้วนี่นักศึกษาไม่ได้หลอกเหมือนที่ให้ค่าเคมาหลอกผมเหรอไม่ได้หลอกนักศึกษาในโลกความเป็นจริงถามว่าถ้าคุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกันกับการผลิตตู้เย็นแล้วผมบอกว่าผมอยากออกแบบให้ผนังของตู้เย็นมีอุณหภูมิไม่เกินเท่านู้นเท่านี้ช่วยออกแบบให้ผมหน่อยบางทีตัวบางตัวมันไม่จำเป็นต้องรู้แต่เราจะไม่รู้ว่ามันไม่จำเป็นต้องรู้ถ้าเราไม่ได้เรียนมาเราก็จะบอกช่วยไปวัดความนั้นมาหน่อยช่วยไปวัดค่านี้มาหน่อยวัดมานึกอะไรได้วัดมาให้หมดเดี๋ยวพี่จะมาคำนวณอีกทีนึงตอนนี้พี่ยังคิดไม่ออกนะครับแต่จริงๆแล้วเราควรจะรู้ว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะครับเสร็จปุ๊บผมบอกว่าสมมติว่าด้านนี้เป็นด้านนอกนะครับสมมติด้านนี้เป็นด้านในด้านนี้เป็นด้านนอกบอกว่าT infinity ด้านนอกเท่ากับ30องศา C แล้ว H มีค่าเท่ากับ10นะครับกำหนดให้ heat flux เท่ากับ100ถามหา100วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับถามว่า Q เท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็คือก็เท่ากับ Q เดี๋ยวว่าความคูณกับ A มันก็จะเท่ากับ100คูณด้วย2คูณด้วย1ก็คือ200แต่เนื่องจากเขาถามเป็นกิโลวัตต์มันก็จะต้องออกมาเป็น 0.2 กิโลวัตต์นะครับคำตอบก็คือข้อขอไข่นะครับต่อไปเขาถามต่อไปนะครับว่าแล้วผนังนะครับผนังของตู้เย็นล่ะจะเป็นเท่าไหร่ T ตรงนี้น่ะ TS ตรงนี้จะต้องเป็นเท่าไหร่แล้วก็กลับมาครับนักศึกษาว่าจาก Newton Slope Cooling ที่บอกว่า Q double palm จะเท่ากับ HTS ลบด้วย T infinity นะครับผมไม่ได้ลืม A นะเพียงแต่ว่าพอดีผมเขียนเป็น Q double palm อาจารย์เขียนเป็น Q double palm อ๋อพอดีผมมี100อยู่แล้วไงนะครับตรงนี้ก็เป็น10นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นไอ้ delta T มันชัดเจนมากนักศึกษา100เท่ากับ10คูณกับ delta T แสดงว่า delta T เนี่ยมันเท่ากับ10นะครับแล้วโจทย์ก็บอกชัดเจนว่าฮีทฟลักจากผนังสู่อากาศแสดงว่าผนังร้อนกว่าถ้าอากาศ30 TS ก็เท่ากับ40คือเท่ากับ30บวก10นะ
นั้นคำตอบคือ40องศา4ครับนะครับก็เป็นคำตอบนะมีคำถามอะไรไหมครับสำหรับโจทย์ข้อนี้มีไหมครับในคนที่ตอบมานะครับคะแนนเฉลี่ยคือ 1.83 มีคนตอบถูกทุกข้ออยู่167คนนะครับมีคนตอบผิดทุกข้ออยู่บ้างนะครับแล้วก็มีคนอันนี้กี่คนเนี่ย4คนนะครับผมเข้าใจว่า4คนนี้มาตอบทีหลังมากๆเลยนะเพราะว่าตอนแรกไม่มีนะครับแสดงว่ามาลุ้นส่งตอนหลังนะอาจจะตกใจนักศึกษาที่ผมไปส่งใน LINE กรุ๊ปด้วยว่าหมดเวลากี่โมงแต่ไม่ได้ส่งลิงก์เพื่อที่ผมอยากจะส่งสัญญาณบอกทุกคนที่เรียนแล้วหนีไปทำอย่างอื่นนะครับว่าเฮ้ยมันมีสอบไว้ไอ้วิชานี้ระหว่างทางนะครับนักศึกษาผมขอเวลาอีกนิดเดียวนะครับผมเอารูปนี้ให้ดูเพราะว่าเมื่อกี้อธิบายเรื่อง H ไปแล้วรูปนี้อาจจะเป็นรูปที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่าในคอนเวคชันเนี่ยฟลูอิดมันต้องไหลรูปนี้นะครับรูปนี้เขาเป็น hot components on printed circuit boards นะครับ printed circuit board เนี่ยผมเคยอธิบายให้ฟังอยู่นะผมว่าอย่างน้อยก็ใน e-learning ของผมแต่ยังไม่ได้กำหนดให้ไปดูนะครับเขาเรียกว่า PCB มาจากคำว่า printed circuit board นะครับทำเป็นรูปเป็นธุรกิจเลยนะครับนักศึกษาคืออย่างในโคราชก็มีบริษัทที่ผลิตเฉพาะ printed circuit board เลยแล้วเรียกแผ่น PCB มันจะเป็นแผ่นพวกนี้นะครับนะแผ่น PCB มีเด็กคนหนึ่งเคยทำโปรเจกต์กับผมมีอยู่คนเดียวในชีวิตผมที่มีเด็กคนหนึ่งมาทำโปรเจกต์โดยที่มาหาแบบมีโจทย์นะครับมาหาแบบมีโจทย์เลยอาจารย์ผมจะทำเรื่อง printed circuit board เรื่องว่าทำยังไงเราจะอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าที่บ้านผมรับจ้างทำผมว่าได้หัวข้อก็ออกมาดีด้วยนักศึกษางานก็ออกมาดีด้วยเพราะว่าได้โจทย์ที่เป็นโจทย์จริงๆจากภาคอุตสาหกรรมมาทำนี่นะครับบนตัวบอร์ดมันก็จะมีตัวร้อนๆไอ้สีส้มๆนี่คือตัวร้อนๆนะครับถ้าเราเป่าพัดลมผ่านเรียกว่าฟอร์สถ้าเราไม่ได้เอาพัดลมเป่าผ่านแต่ปล่อยให้อากาศที่ร้อนมันลอยตัวพาความร้อนหนีออกไปเองส่วนนี้ต้องเอาลมไปเป่าให้ลมดึงความร้อนออกแบบนี้ก็เรียก buoyancy driven flow หรือเรียกว่า natural convectionนะครับ natural convection buoyancy แปลว่าแรงลอยตัว driven ไม่ใช่อ่านว่า driven นะ driven แปลว่าถูกขับ buoyancy driven แปลว่า flow นี้ถูกขับโดยแรงลอยตัวนะครับก็คืออากาศที่ร้อนมันก็ขยายตัวมันก็เบามันก็ลอยตัวขึ้นมันก็พาความร้อนหนีตัวนี้เป็น force convection ตัวนี้เป็น natural convection นอกจากนี้ยังมีการต้มให้เดือดตอนต้มให้เดือดนี่นักศึกษาฟลูอิดที่ร้อนก็จะกลายเป็นไอเพราะฉะนั้นมันก็จะพาความร้อนหนีออกจากหม้อนะครับตัวนี้ผนังอาจจะเย็นไอน้ำที่อยู่ในอากาศใกล้ๆก็จะได้รับความร้อนก็จะกันตัวไปเกาะกลายเป็นหยดน้ำเหมือนน้ำที่แก้วเนี่ยนักศึกษาน้ำที่แก้วถามว่าน้ำที่แก้วนี่พอเวลามันมีหยดน้ำมาเกาะมันเกิดเนื่องจากอะไรก็คือไอน้ำในอากาศรอบแก้วมันได้ทิ้งความร้อนใส่น้ำในแก้วมันก็กันตัวลงมาเป็นหยดนะครับเสร็จปุ๊บมันก็คือทำให้ความร้อนคืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นภายในแก้วนะครับไอ้พวกนี้คือสิ่งที่ได้มาแล้วมันก็หยดหนีพาความร้อนหนีไปนะครับพาความร้อนหนีไปเพราะฉะนั้นพวกนี้ในแง่นึงมันเหมือนมันเป็นคอนเวคชันนะครับบอยลิงแล้วก็คอนเดนเซชันคือกันตัวบอยลิงคือการเดือดเพียงแต่มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า phase of change เรียกว่า phase change นะครับ phase change phase ที่แปลว่าสถานะ phase นะครับ change ที่แปลว่าเปลี่ยนพวกนี้เป็น convection แบบ phase change พวกนี้เป็น force นะครับก็อาจจะสรุปเป็นตารางอย่างในหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับ free convection ถ้าเป็น gases h เป็นเท่านี้ถ้าเป็น liquid h เป็นเท่านี้ถ้าเป็น force convection สำหรับ gas h เป็นเท่านี้สำหรับ liquid เป็นเท่านี้สำหรับ phase change นะครับค่าเป็นเท่านี้ถ้าให้สรุปแบบเร็วๆเราสรุปว่า phase change จะมี h เยอะที่สุด force convection มี h เยอะกว่า free convection liquid มี h เยอะกว่า gas นะครับนะจ๊ะผมบอกว่า h นี่มันเป็นค่าที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับหลายอย่างมากไม่ใช่ material propertiesเราพบว่าถ้าเราทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะ H จะสูงมาก
h สูงมากแปลว่า q ก็สูงตามนะครับถ้าเราทำให้เกิด free convection h ก็จะสูงมากโทษที force convection h ก็จะสูงกว่า free ถ้าเราใช้ liquid ในการพา h ก็จะสูงกว่าการใช้ gas นะครับผมอาจจะจบลงประมาณตรงนี้ศึกษาแล้วครั้งหน้าคืออันนี้ผมอาจจะมาออกข้อสอบในครั้งหน้าก็ได้เพราะผมพูดอยู่พอสมควรนะครับจากค่าจากตารางนี้นะครับแต่สังเกตนะผมไม่ได้ถามเป็นตัวเลขนะผมถามเป็นความเข้าใจนะครับสังเกตนะว่าผมจะไม่ถามว่าค่านั้นเป็นเท่าไหร่ค่านี้เป็นเท่าไหร่แต่ผมจะบอกว่าอย่างเช่นถ้าเราเอาน้ำเป็นตัวพาความร้อนออกนะครับจะพาความร้อนได้เยอะกว่าอากาศเพราะว่าเมื่อคุณดูนี่คุณจะเห็นว่าลิควิดมันสูงกว่าแก๊สแบบนี้นะครับแล้วยังไงคราวหน้าผมจะมาขยายความคราวนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณเท่านี้ครับถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์ในไลน์กรุ๊ปมานะครับนักศึกษาครับงั้นวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะ อาจารย์คะครับอาจารย์ลงคลิปวิดีโอนี้ให้หน่อยนะคะได้ครับคราวที่แล้วลงช้าเพราะว่าผมพลาดไปคือพอเวลาที่มันเป็นไอ้แอคเคาท์ตัวที่แล้วเนี่ยมันเอาไปวางบนเซิร์ฟเวอร์แล้วมันต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ผมก็เลยลืมโชคดีมีคนนึงผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครเขาไปคอยทวงผมก็เลยจำได้ว่าต้องไปดาวน์โหลดมาต้องขอบคุณเพื่อนคนนั้นก็มากเลย นะครับขอบคุณค่ะครับทำไมพวกนี้ไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวสอนต่อได้ไม่ยอมออกกันเนี่ยอาจารย์คะหนูสงสัยนิดนึง